สืบเนื่องจากการกักเก็บพลังงานไว้ก่อนแล้วจึงปล่อยออกไปแม้แต่จะช่วงคาบเวลาสั้นๆจึงทำให้กระแสและแรงดันเกิดการนำและการตามที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมและทำให้เกิด out of phase กัน90องศาเกิดการสูญเสียในระบบซึ่งทำให้ค่า PF ต่ำกว่า1ในรายละเอียดมีอะไรบ้างนั้นไปดูด้วยกันภายในคลิปครับได้มีผู้ให้นิยามคำจำกัดความเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครก็เพราะท่านเป็นเจ้าของแสงแดดนั่นเองสวัสดีครับดีดีมีสาระมีสิ่งดีๆมานำเสนอกับท่านนั้นก็คือครับเราจะเข้าใจให้ดีขึ้นนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจและรู้จักกับ RLC นั้นเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นพระเอกในการอธิบาย PFC และมีความสำคัญในทุกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับดังนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้สังสามชนิดนี้ท่านจะต้องจดจำและเข้าใจตราบใดที่ท่านอยู่ในเวทีการไฟฟ้ากำลังหรือการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบโซลาร์เซลล์นะครับดังนั้นคลิปที่ผ่านมานั้นได้อธิบาย PFC ในรูปแบบต่างๆหลายมิตินะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ3ตัวหลักเพื่อทบทวนอีกนิดหนึ่งนะครับสั้นๆนั่นก็คือรูปที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือมี RLC R ก็ Resistor L ก็ Inductor C ครับ Capacitor มาต่อแบบอนุกรมกันนะครับทั้ง3ตัวนี้เมื่อมีกระแสไฟกระแสสลับไหลผ่านก็จะเกิดการตกคร่อมในตัวมันนะครับส่วนการตกคร่อมนั้นจะมีปฏิกิริยาต่อเมื่อกระแสไฟไหลผ่านอย่างไรนั้นซึ่งจะอธิบายได้ดังนี้นะครับตัว R นั้นเมื่อกระแสไฟไหลผ่านก็จะได้รับพลังงานทันทีในรูปแบบที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเตารีดไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เป็นต้นได้รับไฟมาแล้วก็สามารถผลิตเป็นพลังความร้อนใช้ประโยชน์ได้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นที่เรียกว่า L หรือ Inductive กับ C Capacitive นั้นจะต้องมาทำปฏิกิริยาอย่างไรกับเมื่อกระแสไฟสลับไหลผ่านนั้นคือจะต้องนำกระแสไฟมาส่วน L นั้นจะต้องนำกระแสไฟมาสร้างเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นก็คือการสะสมพลังงานในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเสร็จแล้วถึงปล่อยไปนะครับส่วนคาปาซิเตอร์นั้นก็มีหน้าที่เก็บพลังงานนั่นคือการชาร์จประจุแล้วก็ถึงปล่อยไปในระหว่างที่สร้างสนามแม่เหล็กและการชาร์จประจุนี้ทำให้เกิดการสะสมพลังงานตรงนี้ทำให้เกิดการสูญเสียในรูปแบบของเขาเรียกว่า reactive power นะครับแล้วก็การสูญเสียนี้อันก่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้านั้นสลับกันนำและก็สลับกันตามนั่นเองนะครับแล้วมาดู3ตัวหลักนั้นมีอะไรบ้างนะครับครับตัวประกอบร่วมใน PFC นั้นมีอะไรบ้างนั้นหลักๆมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับดูตามที่ผมอธิบายดังต่อไปนี้ตามรูปสามเหลี่ยมข้างล่างเรียกว่าสามเหลี่ยมพลังงานนั้นตัวข้างล่างจะเป็นสีเขียวเป็นเส้นของ active power นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์และกิโลวัตต์นะครับแล้วส่วนแกนตั้งนะครับเป็นเส้นสีแดงนั้นเป็นเส้นของ reactive power มีหน่วยเป็นวาหรือกิโลวาห์นะครับซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ได้ใช้จริงส่วนจะเป็นในรูปอื่นหรือรูปใดนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงเส้นกลางที่ทะแยงมุมนะครับเขาเรียกว่า apparent power พลังงานที่ปรากฏดังนั้นมีหน่วยเป็นวาหรือกิโลวาพลังงานที่ปรากฏหรือ apparent power นั้นก็คือนำเอา reactive power พลังงานที่ไม่แท้จริงมารวมกันกับ active powerพลังงานที่แท้จริงจะกลายเป็น apparent power มีหน่วยเป็นวาหรือกิโลวานะครับส่วน Q นั้นคือการสูญเสียสูญเสียมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับมุมซีต้าที่มองเห็นอยู่นี้
ถ้ามุมเล็กลงเท่าไหร่การสูญเสียก็น้อยลงเท่านั้นนั้นแปลว่าเส้นขนานที่เป็นเส้นทแยงมุมสีส้มนั้นจะขยับเข้ามาใกล้เส้นสีเขียวมากที่สุดและเข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดนั้นการสูญเสียก็น้อยลงทุกทีตราบใดที่มุมชิต้ากว้างขึ้นการสูญเสียก็มากขึ้นด้วยกันเช่นกันนะครับครับผมจะอธิบาย3ตัวหลักนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับนั้นก็คือเส้นสีเขียวข้างล่างนะที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าคือเส้น active power นะครับตัวนี้เมื่อกระแสไฟไหลผ่านตัวมันนะครับก็จะเกิดการแสดงพลังงานออกมาทันทีตัวที่สามารถแสดงพลังงานออกมาทันทีนั้นดูเส้นสามเหลี่ยมข้างบนแต่ตอนนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมพลังงานแต่เป็นมีเส้นสีแดงสีส้มและสีเขียวมาขนานกันนั้นเป็นการรับพลังงานหรือรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาในตัวมันแล้วก็ทำให้เกิดพลังงานทันทีตัวนั้นก็คือรีสิสเตอร์หรือรีสิสติฟโหลดนั่นเองดังนั้นรีสิสติฟโหลดนี้เมื่อรับพลังกระแสไฟมาก็จะแสดงพลังออกมาทันทีในรูปของอย่างเช่นเตารีดไฟฟ้าเมื่อรับเมื่อกระแสไฟไหลผ่านก็จะเกิดความร้อนใช้ได้ทันทีนั้นเกิดเรียกว่า active power นั่นเองนะครับส่วนแกนสีตั้งที่เรียกว่า reactive power ซึ่งผมจะแยกอธิบายดังนี้นะครับก็คือการที่จะเป็น reactive นั้นลักษณะของอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือ inductive กับ capacitive นั้นคือตัว L กับตัว C ซึ่งการที่จะมีพลังงานเกิดขึ้นที่เป็นลักษณะของ reactive นั้นก็คือเมื่อกระแสไฟไหลผ่านก็นำกระแสไฟทั้งหมดนี้มาสร้างเป็นพลังงานใหม่ด้วยตนเองส่วน L นั้นสร้างพลังงานในตัวใหม่เป็นตัวใหม่ของตนเองในรูปของ inductive นั้นคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนแล้วถึงจะปล่อยออกไปนั้นเรียกว่า reactive คือนำไฟกระแสสลับที่วิ่งผ่านตัวมันมาสร้างใหม่ให้เป็นพลังงานใหม่แล้วปล่อยออกไปคือสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองส่วน C นั้นก็นำมาเก็บไว้ในตัวมันคือเท่ากับนำมาสร้างพลังงานไว้ในตัวมันก่อนแล้วถึงปล่อยออกไปดังนั้นการที่นำพลังงานที่ผ่านตัวมันมาสร้างใหม่นั้นเขาเรียกว่ารีนะครับรีแปลว่าทำใหม่อีกครั้งกับแอคทีฟบวกกันกับแอคทีฟรีแอคทีฟก็นำไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวมันมาสร้างใหม่แล้วจึงปล่อยไปนะครับจำแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็เสมือนกับความเป็นจริงนั่นเองทำให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนั้นที่เรียกว่ารีก็คือมาทำอีกครั้งมาแสดงปฏิกิริยาอีกครั้งแสดงปฏิกิริยาอย่างไรก็เมื่อกระแสไฟไหลผ่านเอากระแสไฟทั้งหมดนี้มาสร้างพลังในตนเองก่อนถึงปล่อยออกไปนั้น L ในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะสมพลังงานในรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและปล่อยไปส่วน C นั้นมาเก็บประจุไว้ในตนเองนั้นก็คือสร้างพลังในตนเองให้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงปล่อยออกไปนั้นเขาเรียกว่า reactive มาสร้างพลังใหม่เขาเรียกว่าพลังใหม่ก็แล้วกันพลังใหม่ที่สร้างขึ้นที่คาดหวังว่าจะแรงกว่าแต่กลับเกิดการสูญเสียนะครับดังนั้นจะอธิบายต่อไปอาจจะเป็นมีคำนวณเล็กๆที่ง่ายๆอาจจะต้องทำความเข้าใจแต่อย่าไปสนใจเรื่องสูตรต่างๆแต่ผมจะหาวิธีอธิบายให้ง่ายที่สุดนั่นเองครับครับมาดูรูปคลื่นตรงนี้มาดูรูปคลื่นที่ VR ก่อนนะครับนั้นคือ resistive load นั่นเองแล้วก็รูปคลื่นทางขวามือก็จะมีเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีดำเป็นรูปคลื่นสีดำเพราะฉะนั้นเห็นส่วนโค้งของลูกคลื่นแล้วจะพอดีกันถึงแม้ว่าแอมพลิจูดเนี่ยความสูงของเคิร์ฟของคลื่นเนี่ยจะแตกต่างกันก็ตามแต่มาครบรูปกันที่ผมขีดเป็นเส้นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า1คลื่นนั้นดูเส้นสีแดงก่อนก็แล้วกันเส้นสีแดงคือเส้นสีเป็นกระแสเพราะฉะนั้น1ลูกคลื่นนี้จะเท่ากันเห็นไหมลักษณะเท่ากันทุกประการนั้นก็คือตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแล้วออกมาแล้วก็ตัวรับเมื่อแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันก็แสดงปฏิกิริยาออกมาเป็นพลังงานทันทีดังที่ผมได้อธิบายเกี่ยวกับเตารีดไฟฟ้า
เมื่อมีแรงดันไหลผ่านก็จะเกิดความร้อนนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีเพราะฉะนั้นทั้งกระแสและแรงดันพอดีกันเรียกว่าอินเฟสกันเห็นไหมลูกคลื่นจะเท่ากันแต่ต่างกันที่แอมพลิจูดเท่านั้นเองนะครับครับมาดู inductive load กับ capacitive load 2 ตัวนี้จะต้องอธิบายไปพร้อมกันแต่มีลักษณะของสัญลักษณ์ก็หนึ่งขดลวดกับ capacitive นั่นคือเก็บประจุกับสัดข้างสนามแม่เหล็กนั่นเองนั้น2 ตัวนี้นำพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟสลับที่วิ่งผ่านตัวมันมาสะสมในรูปพลังงานของตนเองก่อนL นั้นสร้างมาในรูปของตนเองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถึงปล่อยไปส่วน C นั้นมาเก็บประจุไว้ในตนเองก่อนถึงปล่อยไปพอเมื่อปล่อยไปแล้วรูปของคลื่นก็จะออกมาในลักษณะทางขวามือไม่ต้องดูรูปคลื่นนะครับดูรูปที่เป็นสีเขียวนะครับผมจะอธิบายตัว L ก่อนซึ่งจะต้องอธิบายไปพร้อมกัน C กับ L เพราะทำหน้าที่ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นดูที่ L ก่อนL ในลักษณะที่ในขณะที่เส้นรูปสีเขียวเป็นหงายขึ้นนะครับโค้งแล้วก็หงายขึ้นในขณะเดียวกันในตัวคาปาซิตีฟก็จะคว่ำลงนะครับดูช่องที่2ในขณะที่อินดักตีฟคว่ำลงคาปาซิตีฟก็หงายขึ้นสลับไปสลับมาตรงกันข้ามอย่างนี้ตลอดไปนั้นก็คือทำหน้าที่ตรงกันข้ามกัน90องศาครับมีลักษณะของคลื่นนั้นตรงข้ามกัน90องศานั่นเองนะครับจำไว้นะครับตรง2ตัวนี้ L กับ C นั้นมีรูปพลังงานกลับกันตรงกันข้ามเสมอในขณะที่อินดักตีฟนั้นหงายคาปาซิตีฟนั้นคว่ำลงตามรูปหมายถึงผมอธิบายตามรูปนี้นะครับนี่คือการลักษณะของ L และ C นี่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะสัมพันธ์ในรูปของ impedance และ V แรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อมกับ L และแรงดันไฟฟ้าที่ตกข้อมกับ C ก็จะนำมารวมกันหรือบวกกันอันไหนมากกว่าก็เป็นตัวตั้งอันนั้นน้อยกว่าเป็นตัวลบและสลับกันไปสลับกันมาเช่นนี้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันตลอดนะครับก่อนที่จะอธิบายต่อไปว่าต่อไปสองตัวนี้จะอยู่คู่กันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของคลื่นลักษณะของพลังงานที่แสดงออกมาตรงกันข้ามเสมอนะครับมาดูรูปสีเหลืองทางขวามือก่อนนะครับรูปสีเหลืองทางซ้ายมือนั้นคือการต่อ RLT ในแบบอนุกรมนะครับซึ่งใช้ไฟกระแสสลับนะครับดังนั้น R ก็จะมีแรงดันตกคร่อมส่วนหนึ่งVL ก็จะมีแรงดันตกคร่อมส่วนหนึ่งและ VC ก็จะมีแรงดันตกคร่อมส่วนหนึ่งนะครับทีนี้รูปทางขวามือด้านบนแรงดันตกคร่อมที่ R resistor นะครับเพราะฉะนั้นเส้นสีเขียวที่ลากมาทางขวามือมีลูกศรมาทางขวามือนั้นก็คือ R แรง R นี่ก็คือโอห์มค่าโอห์มเป็นความต้านทาน VR นี่ก็คือแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมได้มาอย่างไรได้มาจากกฎของโอห์มนั่นเองคือกระแสคูณ R ก็ได้กับแรงดันตกคล่อมตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้นะครับนี้ได้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีการสูญเสียเพราะฉะนั้นทั้งกระแสและแรงดันจะมาในเส้นทางเดียวกันนะครับเขาเรียกว่าอินเฟสกันดังภาพดังรูปที่เราดูรูปคลื่นเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับต่อไปผมจะอธิบายถึงครับมาดู XL กับ XC นะครับผมเรียนให้ทราบแล้วว่า2ตัวนี้จะอยู่คู่กันตลอดและอธิบายด้วยกันตลอดดังนั้นแรงดันตกคล่อมที่ VL นั้นก็คือ XL และแรงดันตกคล่อมที่ VC คือ XC นะครับลักษณะของการตกคล่อมนั้นก็กระแสคูณความต้านทานคำว่า XL และ XC นี่คือความต้านทานแต่ออกมาเขาเรียกกันว่าimpedance นะครับก็คือความต้านทานเองนั่นเองแต่เป็นความต้านทานที่ไม่สามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดได้แต่ได้มาจากในรูปแบบของอุปกรณ์พิเศษที่สามารถวัดออกมาได้หรือว่าคำนวณ นะครับ XL จึงกับ XC นั้นแทนสัญลักษณ์แทนความต้านทานหรือ impedance นั่นเองนะครับ
นี้มาดูการหาimpedance รวมนะครับ impedance รวมเส้นทะยางมุมเส้นสีส้มนะครับที่ทะยางมุมชี้มาทางขวานั้นนะครับที่เขียนว่า Z เท่ากับในวงเล็บ XL นะครับลบ XC นะครับนั่นเองนั้นคือความต้านทานรวมนั้นก็คือออกมาค่าเป็นโอห์มนั่นเองส่วนแรงดันรวมนั้นก็ใช้ I คูณกับความต้านทานรวมคือคูณกับ impedance เพราะฉะนั้นแรงดันรวมตรงนี้ในเส้นสีส้มนี้จะได้มาอย่างไรได้มาด้วยการเอากระแสคูณกับ impedance X และ impedance XL และ impedance XC นั้นก็คือ Z ดังนั้นกระแสไฟรวมของเส้นสีส้มนี้เท่ากับกระแสคูณกับ impedance Z นั่นเองครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ไปหา impedance รวมเพื่อหาแรงดันตกค่อมภายในระบบนะครับก่อนที่จะผ่านไปมาดูตรงนี้นิดหนึ่งเส้นข้างล่างที่เป็นเส้นสีเขียว R คือความต้านทาน VR เท่ากับ IR ก็เหมือนกันกับภาพข้างบนแต่มันเป็นเส้นตามแนวนอนทั้งกระแสและแรงดันมาเส้นเดียวกันนั้นอินเฟสกันนะครับแล้วมาดูลูกศรสีเหลืองทางขวามือของสามเหลี่ยมพลังงานนี้นั้นเขียนบอกว่า XL ลบ XC นะครับและก็จะมีลูกศรขึ้นไปข้างบนนะครับนั้นคือ XL และอีกด้านหนึ่งก็แทงลงมาข้างล่าง XC เพราะฉะนั้นลูกศรจะไปในทิศทางตรงกันข้ามที่ผมอธิบายรูปคลื่นที่ผ่านมาแล้วว่าแรงดันตกคร่อมความต้านทานตกคร่อมของ XL และ XC นั้นตรงข้ามเสมอแสดงปฏิกิริยาในรูปเมื่อกระแสไฟไหลผ่านจะแสดงผลออกมาในรูปของพลังงานที่ตรงข้ามเสมอดังนั้น XL ชี้ขึ้นข้างบน XC ชี้ลงข้างล่างตรงกันข้ามเสมอนั้นต่างกันตรงข้าม90องศาเสมอดังนั้นแรงดัน impedance รวมเท่ากับ XL ลบ XC นั่นเองครับครับภาพนี้ผมได้อธิบายแต่ละภาพอย่างครบถ้วนไปแล้วที่เอามาให้ดูอีกเพื่อเป็นการเปรียบเทียบดูว่าทางซ้ายมือนั้นคือการต่อวงจร RLC ผ่านกระแสด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับแล้วจะมีแรงดันตกค่อมที่ RL และก็ C แล้วก็มีเวกเตอร์ตรงกลางนั้นด้านบนก็เวกเตอร์ของรีซิสเตอร์ที่มีอินเฟสกันแล้วก็เวกเตอร์ข้างล่างนั้นก็หาอิมเพดานซ์ของ XL และ XC นะครับนั้นอิมเพดานซ์รวมนั้นก็ออกมาในรูปของ XL และ XC จะอยู่คู่กันตลอดและภาพทางขวามือก็ได้อธิบายไปครบถ้วนว่ารูปคลื่นนั้นจะถ้ารีซิสเตอร์นะอินเฟสกันส่วน XL และ XC นั้นก็จะเอาออฟเฟสกันและทำและต่างกัน90องศาในทิศทางที่ตรงข้ามกันตามลูกศร XL และ XC อยู่ตรงข้ามกันเป็นการไปเทียบให้ดูเฉยๆนะครับจะได้เข้าใจดีขึ้นครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนั้นลองมาคำนวณหาแรงดันตกคร่อมแต่ละตัวนะครับและมุมทางเวกเตอร์และคลื่นออกมาในรูปแบบอย่างไรถ้าได้คำนวณลงมือทำแล้วจะทำให้ท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายซึ่งตั้งใจทำคลิปนั้นต้องใช้เวลาที่หลายวันหลายคืนนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ผมพยายามหาวิธีการที่ให้ง่ายที่สุดนั้นก็คือไม่อยากให้สูญเปล่าครับความพยายามของผมหวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านก็โอเคแล้วครับครับมาดูในวงจรมีการต่อ RLC ซึ่งมีค่าดังนี้นั้นตัวรีซิสเตอร์มีความต้านทาน12โอห์มนะครับส่วนขดลวดนั้นแล้วก็มีค่าความต้านทานที่ 0.15 เฮนรี่นะครับหน่วยของโอห์มของอินดักทีฟหรือขดลวดนั้นเป็นเฮนรี่แล้วก็ส่วนทางขวามือนั้นหน่วยของคาปาซิเตอร์นั้นเรียกเป็นฟาราดนี้100ไมโครฟาราดนะครับและแรงดันไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้า100โวลต์50เฮิรตซ์นะครับนี้ตัวเลขเหล่านี้
มาคำนวณหาแรงดันถูกข้อม VR VL และ VC ได้อย่างไรนะครับมาดูข้างล่างต่อนะครับ Inductive Reactant นะครับถ้าพูดเกี่ยวถึง XL หรือ XC นั้นจะใช้คำว่า Reactant ตามหลังเสมอจำไว้นะครับถ้าพูดถึง Inductive ก็ต้องตามด้วย Reactant นะครับถ้าพูดถึง Capacitive ต้องตามด้วย Reactant นั้นก็คือ Inductive Reactant Capacitive Reactant นะครับส่วน Resistor นั้นไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดการสูญเสียส่วนที่มีการสูญเสียก็ใช้คำว่า Reactant นำพลังงานที่วิ่งผ่านตัวมันมาสร้างขึ้นใหม่ใช้คำว่า Re และก็ Action ขึ้น Reactant นั่นเองนะครับดังนั้นวิธีการคำนวณดูต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดู Inductive Reactant ก่อนผมจะใช้คำเต็มนะครับนั้นก็คือ XL เท่ากับ2ที่ผมทำเป็นดอกจันนั้น2พาย FLก็คือ F นั่นก็คือความถี่50เฮิรตซ์ L นั้นก็คือ impedance 0.15 เฮนรี่นะครับแทนค่าเข้าไปครับ2คูณ50 50นั่นคือเฮิรตซ์แล้วก็คูณด้วย 0.15 นั่นก็คือกดลวดก็จะได้ 47.13 โอห์มนะครับนี้เราได้ impedance XL 47.13 โอห์มนะครับได้1ตัวแล้วต่อไปหา capacitive reactant นะครับจะใช้คำเต็ม capacitive reactant นั้นคือให้เห็นภาพว่าการที่มี reactant นั้นคือการสะสมพลังงานในตัวมันก่อนและปล่อยไปนั่นเองถึงใช้คำว่า reactant ผมพยายามใช้บ่อยๆให้ท่านจำได้นั้นสูตรก็มีอยู่ว่าเศษ1ส่วน2พาย fc นะครับนั้นก็แทนค่าเข้าไป1ส่วน50 50ก็50เฮิรตซ์คูณก็คูณ100โวลต์ไม่ใช่นะครับ100ไมโครฟาราดแล้วก็ทำให้เป็นฟาราดก็10ยกกำลังลบ6นะครับใช้เครื่องเลขคูณเข้าไปก็ได้ 31.83 โอห์มนี้คืออิมเพดานซ์ของ XC นะครับเป็นอิมเพดานซ์ของ Capacitive Reactant XC เท่ากับ 31.83 โอห์มยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับครับมาดูบรรทัดถัดมาที่เขียนว่า Circuit Impedance Z เท่ากับR กำลัง2ที่เขียนว่า R 2คือ R กำลัง2นะครับบวกวงเล็บ XL ลบ XC วงเล็บแล้วก็ยกกำลัง2นะครับที่เขียน2ข้างหลังนะคือยกกำลัง2แต่ท่านอย่าไปสนใจเรื่องสูตรที่จะต้องทำตามถ้าทำตามนี้ได้ก็ดีนะครับก็คือถือว่าท่านเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราความจริงแล้วสูตรนี้มาจากแซดยกกำลัง2เท่ากับ R ยกกำลัง2บวกในวงเล็บ XL ลบ XC ยกกำลัง2นั้นเมื่อถอดแซดยกกำลัง2ลงมาก็จะเหลือ R ยกกำลัง2บวกวงเล็บ XL ลบ XC วงเล็บปิดยกกำลัง2นะครับก็จะได้มาในรูปของ square root นะครับเมื่อถอดกำลัง2ของแซดออกก็จะติด square root นะครับนั้นแทนค่าไปเลยนะครับนั้นก็คือเอา12โอห์มนะครับ12โอห์มที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องคู่กับอะไร12โอห์มยกกำลัง2ที่ผมทำดอกจันนั้นแล้วก็บวกด้วยในวงเล็บ 47.13 ลบ 31.83 ยกกำลัง2นะครับนั้นใช้เครื่องคิดเลขคิดนะครับได้144บวก234 square root ถอด square root มาใช้เครื่องคิดเลขอีกได้ 19.4 โอห์มนะครับเพราะฉะนั้น impedance นี้คือทั้งวงจรได้ค่าออกมาเป็น19โอห์มนั่นเองนี่ทั้งระบบทั้งนับรวมทั้ง resistor inductive และ capacitive ได้ impedance รวมมา 19.4 โอห์มนะครับต่อไปเราเอา 19.4 โอห์มนี้ไปทำอะไรได้บ้างนั้นก็หาแรงดันถูกคล่อมนั่นเองต่อไปดูต่อไปนะครับครับมาดูผมอธิบายตามลำดับนะครับช้าๆนะครับก็จะได้เข้าใจในตัวเลขนะครับ
เรื่องสูตรนั้นอย่าไปติดใจผมก็ออกมาเป็นตัวเลขให้ท่านเห็นชัดเจนก็พอนะครับถ้าสนใจรายละเอียดสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือน้องๆที่เรียนในชีวศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลังหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ลองเอาไปใช้ดูไม่ผิดแน่นอนนะครับบรรทัดที่2เขียนว่าคอสไซน์แทนนี้ก็ตามสูตรแต่ก็อาจจะไม่อ่านตรงนี้ให้มันยุ่งยากแล้วก็ถัดมาเซอร์กิตเคอเรนต์นะครับการหากระแสในวงจรนั่นเองนะครับ I เท่ากับ V รวมนั้นคือ impedance รวมที่เป็นดูเวกเตอร์ทางขวามือสามเหลี่ยมกำลังนะครับที่เขียนว่า VS เท่ากับ100นะครับตรงนี้แซดเราก็ได้มาแล้ว 19.4 ใช่ไหมครับนั้น V รวมการหากระแสกับความจริงก็มาจาก E เท่ากับ IR ถ้าเราต้องการทราบ I ก็เอา E ตั้งแล้วก็หารด้วย R นั้นก็คือ R นั้นก็คือ Z impedance รวมนั่นเองดังนั้นก็เอา V 100โวลต์ที่ในวงจรที่กำหนดให้100โวลต์ C นั่นเองและหารด้วย impedance Z นั้น 19.4 ก็กดเครื่องคิดเลขได้ตัวเลขออกมา 5.14 แอมป์นี้คือกระแสทั้งระบบนะครับการต่ออนุกรมนั้นกระแสทั้งลูปนี้เท่ากันนะครับนี้ได้กระแสมา 5.14 แอมป์นะครับครับต่อไปมาพิจารณาถึงวงจรที่ท่านเห็นอยู่นี้ RLC ซึ่งมีแรงดันถูกข้อม VR VL และ VC นั้น VR เท่ากับ IR นั่นเองเพราะฉะนั้นกระแสเรารู้แล้วใช่ไหมครับนั้นก็ 5.14 แอมป์เพราะฉะนั้น R ที่เรากำที่เขากำหนดมาให้12โอห์มก็คูณได้เลย 5.14 คูณ12เท่ากับ 61.7 โวลต์นี่คือแรงดันถูกครอมที่ตัว R นะครับทีนี้มาดู VL นะครับนั้นคือแสได้มายังไงแรงดันถูกครอมที่ L ดังนั้นเอากระแสคูณ XL นั่นเองกระแส 5.14XL ที่เราหาได้มาแล้วนั่นคือ impedance ของ XL 47.13 ใช้เครื่องคิดเลขกดเข้ามาได้ 242.2 โวลต์ถามว่าตรงนี้ทำไมแรงดันมันสูงกว่าแรงดันที่จ่ายออกมาจาก100โวลต์นั้นก็คือนี้แหละจุดหนึ่งที่จะต้องนำไปขยายผลในการไปทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำกระแสไฟสลับเป็นกระแสไฟตรงที่มีเสถียรภาพนี่มีแรงดันที่สูงขึ้นนั่นเองเพราะประสิทธิภาพผลิตผลของการขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของขดลวดนี่เองทำให้แรงดันตกคร่อมสูงกว่าแรงจ่ายนั้นคือ 242.2 โวลต์เองแอมป์นั้นโวลต์นั่นเองนะครับครับมาดูแรงดันตกคร่อมที่ VC นั้นก็คือ I คูณ X4 นั่นเอง I 5.14 คูณ 31.18 ก็ได้ 163.5 โวลต์นะครับตอนนี้เราได้ครบถ้วนแล้วแรงดันตกคร่อม VR VL และ VC นะครับดังนั้นที่ VR 61.7 โวลต์ที่ VL 242.2 โวลต์และ VC ที่ 163.5 โวลต์ต่อไปเราเอาตัวเลขเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูมุมพลังงานดีกว่าสามเหลี่ยมพลังงานทางขวามือนี้นะครับเราเอาแรงดันตกคร่อมต่างๆนี้มาทำอะไรบ้างมาดูกันนะครับแล้วมาดูว่าครับมาดูต่อไปว่าแรงดันตกคร่อม XL และ XC เท่าไหร่นั้นก็คือเอา VC ที่เราหาได้และ VL ที่เราหาได้มาบวกลบกันนั้น VL เท่ากับ242ลบ 163.5 ก็ได้ 78.5 โวลต์ดังนั้นแรงดันตกคร่อมตรงนี้อยู่ที่ 78.5 โวลต์นะครับดังนั้นลักษณะของการแสดงออก reactive ออกมานั้นแสดงออกมาในรูปของ inductiverreactance ทางด้านขดลวดหรือสนามแม่เหล็กนั้นก็คือ242โวลต์นั่นเองดังนั้นทำให้เราทราบว่าเป็นการนำอะไรนำอะไรนั้นก็คือแรงดันนำกระแสที่มุมซีต้าต่อไปเราจำเป็นต้องไปหามุมซีต้าที่เส้นทแยงมุมสีส้มกับสีฟ้านั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมพลังงานซึ่งจะอธิบาย
ในรูปสามเหลี่ยมเพื่อหามุมซีต้าต่อไปครับครับมาดูวิธีการหามุมโดยใช้สูตรตรีโกณมิติเบื้องต้นนั่นเองนะครับนั้นก็คือดูเส้นแนวนอนเส้นสีเขียวแล้วก็ตามมาด้วยสีฟ้าที่ลูกศรมาชี้มาทางขวามือและเขียนว่า R R ในที่นี้ก็คือ12โอห์มตอนนี้เราหา impedance เพื่อหามุมซีต้าที่ทำกันระหว่างสีเขียวกับสีส้มนี้รูปนี้เขาเรียกรูปสามเหลี่ยมพลังงานหรือรูปสามเหลี่ยมตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนั้นดังนั้นสูตรตรงนี้ก็คือใช้คอสซีต้านั้นทำกันระหว่างสีเขียวกับสีส้มนั้นก็คือเอา R ตั้งและหารด้วยแซดก็จะได้มุมซีต้าเรียกคอสซีต้าเพราะฉะนั้นเอา R ตั้งและหารด้วยแซดก็จะได้มุมซีต้าแต่แทนได้ตัวเลขได้เลยนะครับดังนั้นนี่คือการหามุมนะครับในรูปสามเหลี่ยมโดยใช้สูตรตรีโกณมิตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราแทนค่าได้เลย R หารด้วยแซดเท่ากับ12หารด้วย impedance รวม 19.4 โอห์มก็ได้ 0.619 คอสยกกำลังลบ1ถอดออกมานะครับก็จะได้เท่ากับมุมเฟสมุมทางไฟฟ้า 51.8 องศาที่เขียนว่าแหลกแหลกนี้คือการตามอะไรตามอะไรนำมาดูกันนะครับลักษณะแสดงออกทางinductive นี้ก็ทำให้แรงดันไฟฟ้านำกระแสไปเท่าไหร่ 51.8 องศาตามมุมที่เราหาได้นั่นเองนะครับนี้คือปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเมื่อกระแสไฟลิฟวิ่งผ่านตัวมันก็จะแสดงออกมาในรูปของ inductive ทำให้แรงดันไฟฟ้านำกระแสไป 51.8 องศาครับในกรณีที่นี้ถ้าเราต้องการแก้ FC ให้มีมุมให้แคบลงมาเรื่อยๆจนใกล้1นั้นเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือเท่ากับ1ไม่มีการสูญเสียเลยก็มาทับแสดงออกทางด้าน inductive ก็จะเพิ่มค่า4เข้าไปนะครับแต่ถ้าแสดงออกมาในด้านค่า4นั้นโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพบนะครับการแก้ตรงนี้การแก้inductive ด้วยการเพิ่มค่า C ที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์แบงค์นั่นเองนะครับและในทำนองเดียวกันถ้าพลังงานที่เราออกมาในทางด้าน active ผ่านรีซิสเตอร์ออกมาในรูปแบบพลังงานความร้อนอย่างเตารีดที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเมื่อแรงดันไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวมันทำให้เกิดความร้อนและใช้งานพลังงานได้เลยถ้าเกิดปริมาณพลังงานที่เราใช้กับความร้อนสูงเกินไปเราก็จะต้องลดค่า4นะครับแต่ถ้าแสดงออกมาในรูปแบบของ inductive ก็ต้องเพิ่มค่า4แต่ถ้าแสดงออกมาในรูปของความร้อนหรือพลังงานโดยตรงก็จะต้องลดค่า4ตรงข้ามกันนั่นเองครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์จากการทุ่มเทของผมถ้าหากสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับท่านก็ยินดีที่จะเหน็ดเหนื่อยและแสวงหาสิ่งดีๆมานำเสนอกับท่านตามเคยครับ